ที่1อผู้ใหญ่อผู้ใหญ่หนูควานอยู่หูพร้อมกันหรือยังจ๊ะเนี่ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วรอเดียวรอเดียวแม่เจ้าจ้อยมาตรงเวลาดีมากของหนูขวานก็เสร็จเรียบร้อยพอดีเลยใช่มีน้ำมีเสบียงพร้อมพร้อมกินได้ทั้งวันน่ะดีเลยจ้าไอ้จ้อยนี่ก็กะมาฝากท้องกับอาอยู่แล้วมาเลยจ้ามีอะไรนี่จ้อยหิวให้ไม่ต้องห่วงนี่จ้อยจอมพลังนี่ยกได้สบายมากเนี่ยนะจ้อยเอาไปเลยของนะจ้อยแบกถุงที่ใหญ่ที่สุดเลยใหญ่เลยเนี่ยนี่มาช่วยกันถือคนละไม้คนละมือหนูขวัญช่วยหิวกระติกน้ำก็พอมันเบาหน่อยจ้าตาหนูขวัญพร้อมเดินทางเที่ยวป่าแล้วจ้าเอาละเมื่อพร้อมกันแล้วก็ไปกันได้เลยจ้าแต่ว่าก่อนไปนะไหนลองทบทวนซิว่าเข้าป่าชมธรรมชาติคราวนี้ต้องปฏิบัติตัวกันยังไงไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่ล่าไม่ทำร้ายสัตว์จ้าแล้วก็ไม่ทำเสียงดังให้สัตว์มันตกใจอ่ะไม่ทิ้งขยะรกเลอะเทอะบริเวณป่าอ๋อแล้วก็ต้องไม่ขีดเขียนหรือว่าแกะสลักตามต้นไม้ด้วยนั่งดีมากเข้าไปเที่ยวชมความงามในป่าอย่างสงบไม่รบกวนต้นไม้และสัตว์ป่าเขาเรียกว่าเที่ยวป่าแบบอนุรักษ์สนับสนุนโดยโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 18:20 นคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงคสทบระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์102เมกะเฮิรตซ์เกียร์กายกรุงเทพมหานครจากนี้ไปหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์เสนอรายการครอบจักรวาลค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ผมไปเยาวราชมาในตอนใกล้ๆเที่ยงแล้วก็ในตอนเย็นก็ไปงานแต่งงานลูกชายของน้องสาวที่โรงแรม Imperial Queen's Park ในตอนสายๆที่เราไปเยาวราชนั่นนะก็เพื่อจะไปดูบรรยากาศวันเทศกาลกินเจโอ้โหปรากฏว่ารถแน่นไปทั้งเยาวราชเลยทีเดียววันอาทิตย์นั้นตำรวจเขาอนุญาตให้จอดรถ ริมฟุตบาทได้แต่ก็มีช่วงที่ไม่ให้จอดใครฝ่าฝืนก็จะต้องได้รับใบสั่งหรือดีไม่ดีก็จะต้องล็อกล้อเสียเงินเสียทองทั้งค่าปรับค่าป่วยการในการยกรถอุ้ยวุ่นวายครับสู้ขึ้นไปจอดบนตึกซึ่งเขามีที่ให้จอดรถเก็บสตังค์ไม่ได้ ในซอย9ชั้นแต่ก่อนนี้มีอยู่ตรงคาเท่ห้างสรรพสินค้าคาเท่เป็นตึกไพบูลย์สมบัติของตระกูลบุญนาคตึกนี้สร้างขึ้นมานานเต็มทีอยู่ตรงข้ามกับตึก9ชั้นซึ่งเป็นตึกสูงที่สุดในสมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่7เดี๋ยวนี้9ชั้นนั้นดูเหมือนคนแคระเรามองจากข้างบนมาอ๋อนี่หรือ9ชั้นที่ปออินทรปาลิตเขียนถึงลุงเฉยว่าเข้ามากรุงเทพแล้วจะต้องไป9ชั้นให้ได้มองดูเสร็จแล้วในสายตาของปัจจุบันจะเห็นว่า9ชั้นนั้นกิ๊บจ้อยเต็มทีครับตรอก9ชั้นนี้เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าถนนมังกรถนนนี้แคบมีที่สำหรับขายเป็ดไก่เป็นๆแล้วก็มีการถอนขนถอนอะไรถ้าถึงหน้าเทศกาลตรุษจีนแล้วในซอย9ชั้นนี้จะมองเห็นขาวไปหมดทั้งถนนเพราะว่าขนเป็ดฝรั่งมาไกลๆมองเห็นปั๊บนึกว่าหิมะตกอยู่ตรงนี้เข้าไปใกล้ๆถึงได้รู้ว่าเป็นขนเป็ดขนไก่ทุกวันนี้เข้าใจว่าทางกทม.ไม่ให้ฆ่าเป็ดฆ่าไก่
แล้วก็มาถอนขนอย่างสมัยก่อนคงจะเป็นที่ซื้อหาเป็ดไก่ที่ตรงนี้เท่านั้นและก็ในตรอก9ชั้นนี้มีตึกใหม่สร้างขึ้นมาตึกหนึ่งสร้างจากตึกเก่าๆนั้นรื้อทิ้งแล้วก็สร้างเป็นตึกใหม่สูงมีที่จอดรถเข้าไปเราจะเห็นที่จอดรถอยู่ทางด้านซ้ายมือก่อนหน้าถึงตึกจอดรถไพบูลย์สมบัติเขาบอกว่า25บาทค่าจอดรถ25บาทมีคนนิยมเข้าไปจอดมากเลยทีเดียว แต่เห็นเขาบอกว่าที่สำหรับเข้าไปจอดนั่นน่ะแต่ละช่องมันแคบไปหน่อยเขาคือถึงเรียกร้องให้คนที่เข้าไปจอดนั่นจะ25บาทถูกกว่าทางอาคารไพบูลย์สมบัติถึง15บาทที่นั่นชั่วโมงละ40นะครับชั่วโมงละ40บาทแต่มันก็คุ้มครับเพราะว่าเราไปกันหลายๆคนสมมุติว่ารถคันหนึ่งไปสัก5คน6คนแล้วก็ไปหาอะไรรับประทานแถวๆนั้นไม่เกิน2ชั่วโมงก็ตีซะว่าปล่อยไปเถอะ80บาทยังมีอีกหลายที่นะครับแต่ผมไม่เคยไปอย่างในซอยทรงสวัสดิ์ซอยทรงสวัสดิ์นี่อยู่เลยซอยโรงหนังเฉลิมบุรีคือซอยลำพูนชัยเลยขึ้นมาหน่อยก็ถึงซอยทรงสวัสดิ์ที่ซอยทรงสวัสดิ์เนี่ยเป็นร้านยืนยงขายเส้นหมี่บะหมี่ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่อร่อยอร่อยมองเห็นได้ถนัดถนีเลยแล้วก็มีที่จอดรถด้วยนะครับตรงนี้ชั่วโมงละ30บาทแต่ถ้าท่านจะไปรับประทานอาหารแถวแถวเล่งเบอร์เอียแถวแถวหัวเส้งหงก็จะต้องเดินไกลหน่อยเพราะว่าจากซอยทรงสวัสดิ์ไปก็จะถึงแปลงนามถนนแปลงนามที่มีหอยทอดเจ้าอร่อยอยู่นั่นแหละนะครับเมื่อวานนี้ ผมไปจอดรถที่อาคารไพบูลย์สมบัติตามเคยแล้วก็ลงลิฟต์ลงมาข้างล่างเดินมาถึงเล่งบ่อยเอียเอาหลานไปด้วยครับหลานอยู่อนุบาล2 ก็เอาเขาไปด้วย ตัวเล็กก็ไม่กล้าเอาไปที่ขวบครึ่งใกล้ๆ2ขวบเนี่ยไม่เอาไปเพราะว่าเขาเหม็นโน่นเหม็นนี่อยู่ตลอดเวลาประเดี๋ยวพาเข้าไปในเล่งบ่อยเอียได้กลิ่นโน่นกลิ่นนี่ขึ้นมาไม่พออกพอใจประเดี๋ยวก็จะอาเจียนออกมาก็เลยเอาแต่คนโตไปในตรอกเล่งบ่อยเอียนั้นหลายต่อหลายร้านไม่ขายอาหารเนื้อสัตว์แต่จะขายอาหารเจทั้งสิ้นที่ยังขายอาหารเนื้อสัตว์ที่เรียกว่าชอก็มีครับอย่างกำลุงกำลุงนั้นเขาขายเป็ดย่างหมูย่างหมูแดง เป็นเจ้าเก่าแก่เลยทีเดียวที่นั้นแล้วก็ที่หน้าร้านนั้นเขามีเห็ดสวรรค์เขาใช้เห็ดเนี่ยแหละมีงาด้วยแล้วก็เขาทำเค็มๆหวานๆคล้ายๆเนื้อฝอยคล้ายๆเนื้อสวรรค์ รวมทั้งโปรตีนเกษตรขายอยู่ข้างหน้ากำลงก็มีคนซื้อกันมากเหลือเกินครึ่งกิโลหนึ่งถุงกี่ขีดอะไรแล้วแต่ไปพอจากนั้นเข้าไปสองข้างทางก็เจอร้านที่ขายลูกชิ้นปลาขายอะไรเขายังขายอยู่ทางอีกด้านหนึ่งที่ขายปลาสดๆก็ยังขายอยู่รวมความว่า ท่านที่จะเข้าไปซื้อหาเครื่องปรุงต่างๆนานาในตรอกเล่งบวยเอียเนี่ยถึงแม้จะเป็นเทศกาลกินเจท่านก็จะมีของที่ไม่ใช่เจจำหน่ายอยู่ตามเดิมส่วนร้านที่เคยจำหน่ายอาหารที่ไม่ใช่มังสวิรัติ ก็
ายอาหารเจ กนาชัยพวกของดองต่างๆนานามากมายเหลือเกินให้เลือกซื้อได้ตามสบายเข้าไปในตรอกเล็กๆซึ่งเฉอะแฉะหน่อยเพราะว่าที่ตรงนั้น เขาขายพวกของทะเลก็เลยมีการทำการล้างพื้นอยู่เสมอน้ำมันก็มาขังอยู่ในตรอกเล็กๆตรอกนี้เราต้องย่ำเข้าไปหน่อยเฉอะแฉะไปหน่อยก็จะถึงร้านหมูแดงเจร้านหมูแดงที่เขาย่างสดๆร้อนๆนั่นของเฮียกวงเขาเฮียกวงนั่นมีสัญลักษณ์คือไม่ใส่เสื้อแต่มีผ้าปิดหน้าอกปิดท้องหน่อยกันกระเด็นครับท่านก็เห็นหน้าตาเฮียกวงแล้วในครอบจักรวาลเมื่อวันอาทิตย์ที่3นะครับเข้าไปเยี่ยมเฮียกวงเขาหน่อยเขาบอกว่าโอ้ทำกันเรียกว่ามือเนี่ยแทบจะเป็นระวิงไปเลยเพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเขาจะต้องขายหมูแดงเจเนี่ยนะครับประมาณ200กิโลท่านลองนึกดูกันแล้วกันน้ำหนักเท่ากับข้าวสาร2กระสอบในตอนต้นๆเทศกาลเจแล้วก็จะซาลงซาลงซาลงไปจนกระทั่งถึงวันที่17เป็นวันสุดท้ายของเทศกาลกินเจนี้ผมไปเยี่ยมเฮียกวงเขาก็บอกว่าเขาทำแห่กึนทำแห่จ้อหอยจ้อแต่ใช้เผือกใช้ถั่วลันเตาแทนก็ลองเอามารับประทานก็อร่อยไปอีกอย่างหนึ่งคล้ายๆไปกินเต้าหู้ทอดแต่เป็นเผือกทอดหุ้มด้วยฟองเต้าหู้จิ้มน้ำจิ้มหวานๆซึ่งผมไม่ถูกโรคกันเพราะว่ามันจะทำให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มก็เลยไม่ต้องจิ้มนี่แหละครับพอออกจากร้านเฮียกวงมาตั้งใจว่าจะไปถึงง่วนศูนย์คนแน่นเหลือเกินไปไม่ไหวเพราะว่าจะต้องไปที่ร้านลูกสาวเจวราพรหัวเซ็งหงที่เขาขายของเจทั้งหมดที่ตรงนี้นะครับตามปกติเขาจะขายติ๋มซำซึ่งไม่ใช่เจเป็นติ๋มซำไส้กุ้งอะไรต่างๆนานาขายถูกเป็นราคาขายส่งร้านค้าอื่นๆเนี่ยไม่ต้องลงแรงทำมาเหมาเอาไปที่นี่มาซื้อเอาไปเป็นถาดใหญ่ๆเสร็จแล้วเอาไปนึ่งขายวันหนึ่งเขาทำขายส่งไม่รู้จะเท่าไหร่แต่พอถึงเทศกาลเจตั้งแต่วันที่6วันที่7เขาก็จะล้างเครื่องไม้เครื่องมือในการปรุงอาหารล้างร้านเลิกใช้เนื้อสัตว์ปรุงอาหารในเทศกาลตลอดจนกระทั่งถึงวันที่17ติ๋มซำฮ่องกงร้านของมุ้ยจะขายติ๋มซำเจทั้งสิ้นเลยแล้วเขาจะประดิษฐ์ประดอยเป็นติ๋มซำต่างๆมีทั้งฮะเก๋ามีทั้งสิวใหม่คือขนมจีบมีทั้งซาลาเปามีทั้งขนมผักกาดซึ่งมีหัวผักกาดจริงๆเลยทีเดียวนะครับอยู่ตรงนี้ที่หัวเซ็งหงนั้นไม่ขายอาหารเจเพราะว่าจะลำบากต้องล้างครัวเจแกก็เลยขายอาหารตามปกติทำให้คนที่ไม่รับประทานเจหรือชอบรับประทานแต่บะหมี่เป็ดย่างก๋วยเตี๋ยวราดหน้าปูผัดผงกะหรี่หูฉลามขาไก่หม้อดินอะไรพวกนี้นะฮะก็จะได้สั่งมารับประทานก็เลยไปปักหลักอยู่ตรงนี้เจอแฟนๆเชลชนชิมบอกว่าดูเมื่อเช้านี้นึกว่า
ร้านหอยทอดที่แปลงนามเขาเปิดก็เลยไปปรากฏว่าปิดครับคงจะปิดในเทศกาลเจนี้หรืออย่างไรก็ไม่ทราบแต่อย่างไรก็ตามเมื่อวันอาทิตย์เมื่อวานนี้รายการครอบจักรวาลในตอนเช้านี้ได้พาท่านเที่ยวโดยตลอดเลยในเยาวราชมีอะไรต่ออะไรที่อร่อยอร่อยนี้ก็เอาให้ท่านได้เห็นจะๆกันในหลังเทศกาลเจเนี่ยท่านควรจะหาโอกาสไปรับประทานดูไอ้ชนิดที่ตอนกลางวันก็มีชนิดตอนกลางคืนก็มีขึ้นไปหาที่จอดรถเสร็จแล้วชายโมเตอร์ขาครับชายขาของเราเดินย่ำไปทางโน้นย่ำไปทางนี้ท่านก็จะได้รับประทานอาหารที่มองเห็นในรายการครอบจักรวาลได้แต่คงจะไม่ทุกร้านหรอกเพราะว่าถ้าขืนทุกร้านนะครับท่านไม่มีท้องจะใส่ก็ควรจะแบ่งแล้วก็บอกว่าวันนี้จะกินอะไรเช่นว่าจะไปรับประทานเสียโปที่ตรงซอยเจริญกรุง19ท่านก็เอาปักหลักแต่อันนั้นซะก่อนนะฮะเอาตีสว่างวันหนึ่งคราวนี้ต่อมาวันไหนที่ท่านอยากจะไปอีกก็ไปกลางคืนบ้างกลางวันก็มีอะไรให้ท่านซื้อเยอะแยะเลยทีเดียวนี่ผมก็ยังจะต้องไปซื้อเป็ดลมหนาวเอามาทำหลับเหมยฝันอยู่ฝั่งตรงข้ามทางด้านอยู่ใกล้ๆเกือบจะถึงสี่แยกราชวงศ์ตัดกับเยาวราชที่มีเป็ดลมหนาวกับเป็ดลมขวัญอยู่ใกล้ๆกันถ้าเป็ดลมหนาวนี้ก็จะสีเหลืองอ่อนส่วนเป็ดลมควันนั้นก็จะสีดำคล้ำมีผู้ทำเป็ดลมควันอร่อยอยู่ที่22กรกฎาคือเม่งเฮียงในตอนหลังนี้รู้สึกว่าหายไปเม่งเฮียงยังจะทำอยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบใครรู้นะฮะอยู่แถวๆยี่วงเวียน22กรกฎาเนี่ยบอกมาให้ผมรู้บ้างก็จะดีเพราะว่าเป็ดลมควันของเม่งเฮียงนี่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวตอนนี้กำลังจะเข้าฤดูหนาวพอสิ้นเดือนตุลาคมไปเนี่ยนะครับ ทางฮ่องกงจะเริ่มมีอากาศเย็นก็จะเป็นเวลาที่รับประทานหลับเหมยฝานเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปถึงฮ่องกงหรอกครับที่สี่แยกพงเพชรร้านที่ขายนมของคุณสมชาติเนี่ยมีหลับเหมยฝานแต่เป็นกุนเชียงต่างๆนานาแล้วก็ใช้ปลาเค็มแทนผมก็ว่าจะไปซื้อเป็ดลมหนาวจากที่เยาวราชมาและให้เขาทำหลับเหมยฝานรับประทานจะได้ไม่ต้องถอร่างไปถึงฮ่องกงเสียเงินเสียทองไปเปล่าๆรายละเอียดนั้นจะบอกในวันหลังนะครับตอนนี้เกริ่นให้ท่านได้ทราบเพื่อจะได้ดูว่าหลับเหมยฝันถึงฤดูกาลที่เราจะรับประทานกันแล้วนะครับท่านผู้ฟังที่รักครับผมขอเริ่มด้วยแฟนรายการโทรศัพท์มาถามว่าห้องสมุดเกี่ยวกับดนตรีของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั้นอยู่ที่ไหนขอเรียนว่าให้ท่านไปที่หอสมุดแห่งชาติซึ่งอยู่ท่าวาสุกรีถ้าท่านไม่รู้จักว่าท่าวาสุกรีอยู่ที่ไหนก็ขอให้หาหนทางไปยังสวนสุนันทาถ้าท่านไม่รู้จักสวนสุนันทาก็ไม่รู้จะพูดกันยังไงหรอกครับ ไปสวนสุนันทานะครับแล้วก็เลี้ยวออกมาทางที่จะไปเทเวศทางสะพานเทเวศก็จะอยู่ทางด้านขวามือหอสมุดแห่งชาติอยู่ตรงนั้นท่านเข้าไปแล้วก็ถามที่นั่นว่าห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์อยู่ตรงไหน
ทางเจ้าหน้าที่เขาจะบอกให้ท่านได้ทราบครับอยู่ที่ท่าวาสุกรีเทเวศนะครับต้องเข้าทางสวนสุนันทาทางสวนสุนันทาครับท่านถึงจะไปถึงถนนที่ผ่านหอสมุดแห่งชาติได้ถามมาว่าอยู่แถวไหนนี่ผมก็อธิบายให้ทราบแล้วนะครับยังไงยังไงก็คงจะไปถูกผมได้รับจดหมายครับอันนี้เขาเป็นหลานสาวเพราะว่าน้องๆของผมเนี่ยผูกลูกอาอานี่เยอะแยะเหลือเกินคราวนี้หม่อมราชวงศ์นายนากุลชรก็ลูกอาผมคนหนึ่งลูกท่านอาจิตซึ่งท่านจบจากเวสต์พอยต์สอนอยู่โรงเรียนในร้อยนะฮะหม่อมเจ้าสวัสดีประดิษฐ์ซึ่งท่านสิ้นชีพิตักสายไปแล้วอย่างนายนานี่ก็อายุ60แล้วสินะลูกๆ ก็มีที่ชื่อปู่ชื่อจริงๆก็คืออารณีกุลชรณอยุธยาทำงานอยู่ที่บริษัทสยามแลนด์มาร์คจำกัดกำลังจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Expoที่ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ Impact เมืองทองธานีแจ้งวัฒนะระหว่างวันที่9ถึงวันที่17ตุลาคมวันนี้วันที่11ยังมีเวลาอีกถึง6วันนะครับหลานผมคนนี้ชื่อเล่นชื่อว่าปูก็ขอให้ผมช่วยประชาสัมพันธ์ให้หน่อยเถอะนะงานนี้แบ่งเป็น2ช่วงครับคือ9ถึง17มหกรรมอาหารแห่งประเทศไทย14ถึง17มหกรรมท่องเที่ยวทั่วไทยรายละเอียดนั้นผมยังไม่ได้อ่านเลยเขาก็จัดขึ้นมาโดยรับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยสมาคมภัตตาคารไทยสำหรับงานมหกรรมอาหาร Thailand Food Festival 9ถึง17เนี่ยจัดบริเวณรอบนอกของงานสมาคมภัตตาคารไทยได้รวบรวมร้านอาหารชื่อดังต่างๆมีทั้งเชลชวนชิมมาด้วยทั้งหมด100กว่าร้านเราไปนับเอาเถอะครับนับกลับไปกลับมาก็คงถึงมาร่วมงานให้ได้เลือกรับประทานอาหารอร่อยอร่อยนะในคราวนี้ทีนี้ก็จะมีดนตรีอย่างดนตรีโฟกซองมีการแสดงโปงลางรวมทั้งมี KU Band คือวงดนตรีของเกษตรวันที่9นั้นน่ะท่านพระองค์หญิงตุคือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตรเป็นองค์ประธานเปิดการแสดงส่วนเทศกาลท่องเที่ยวไทยระหว่างวันที่14ถึง17นั้นนะครับก็จะมีงานในบริเวณ Exhibition Hall ของศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ Impact ที่เมืองทองนี่เป็นศูนย์รวมของโรงแรมบริษัทนำเที่ยวนะมีสายการบินอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์เดินป่าของที่ระลึกผ้าไหมชนิดต่างๆสินค้าลดราคามากมายในบริเวณที่เรียกว่าเทศกาลท่องเที่ยวไทย14ถึง17เนี่ยนะครับเขาเปิดงาน10นาฬิกาถึง2ทุ่มก็เขาจัดงานอยู่ในบริเวณที่มีเครื่องปรับอากาศกว้างถึง 5,000 ตารางเมตรผู้ที่มาเที่ยวชมงานก็ไปเลือกดูนะครับว่า
บริษัทท่องเที่ยวเนี่ยเขาพาไปท่องเที่ยวทั่วไทยนี่ไปยังไงเลือกจองโรงแรมเลือกอะไรต่างๆนานารวมทั้งของที่ระลึกถ้าโชคดีอาจได้เที่ยวฟรีไปกับอันดามันปรินเซสเรือสำราญของคนไทยหรือได้ที่พักฟรีในโรงแรมที่มีชื่อเสียงในภูเก็ตแล้วก็เขาใหญ่กระบี่กาญจนบุรีเอมีเคพันวาหรือเปล่าที่พักในเครือเซ็นทรัลก็มีเที่ยวไปกับเรือสำราญของ East West Siamไปพังงากระบี่อยุธยาอะไรต่ออะไรหลายอย่างเข้าไปเถอะครับในงาน14 15 16 17เนี่ยนะครับ4วันเนี่ยก็จะมีการแสดงสาธิตธรรมศิลปะอะไรต่างๆนานาอย่างเช่นการปั้นหม้อเป่าแก้วตุ๊กตาชาววังเนี่ยอันนี้ก็จากศูนย์ศิลปาชีพแล้วครับมีการสานกระเป๋าแล้วก็มีการแสดงดนตรีโปงลางแสดงชุดพิเศษฉลอง30ปีของสวนสามพรานงานนั้นมีตลอดวันนะครับตั้งแต่เช้าจนค่ำนี่ก็มีการประกวดสินค้าใหม่ทางการท่องเที่ยวสำหรับสหัสวัสดแม่สหัสวัสดนี่ถ้าใครไม่รู้เรื่องอย่างเช่นลูกชายผมไม่หมึกแดงนี่มันก็นึกว่าเป็นโลกหัดไปเลยที่จริงก็คือพันปีนะฮะพันปีสหัสะเนี่ยก็แปลว่าพันนี่ก็จะมีการพัฒนาสินค้าการประกวดอะไรต่างๆนานาท่านลองไปเที่ยวดูเถอะครับตอนนี้โรงเรียนต่างๆก็หยุดเทอมพาลูกหลานไปเที่ยวได้นะนี่ก็เป็นความยิ่งใหญ่ของงาน Thailand Tourism Expo ที่ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ Impact เมืองทองธานีครับพูดถึงสหัสวัสดนี่ก็ทำให้ผมนึกถึงสมัยก่อนๆที่เราเรียนบาลีกันนะอยู่ธรรมศาสตร์โรงเรียนเตรียมธรรมศาสตร์เนี่ยก่อนที่จะจบจากโรงเรียนเตรียมนี่มีหลักสูตรภาษาบาลีเรียกว่าถ้าคนเอาดีทางบวชพระบวชเจ้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นมหาได้เพราะว่าเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องบาลีวิพัฒน์ปัจจัยอะไรตลอดก็มีคำสหัสสะเนี่ยก็มีคนบอกว่าสหัสสะน้อยจริงหน่องสหัสสะจิงหน่องเอกระป๋องหึงก็หมายความถึงว่าไอ้จิงหน่องจ้องหน่องเนี่ยถึงพันจ้องหน่องก็ยังมีเสียงหึงไม่เท่ากับเสียงกระป๋องที่ตีขึ้นมาแล้วมันดังหึงแล้วก็สหัสสะกระป๋องหึงเอกรมนาก็หมายถึงว่าไอ้กระป๋องหึงพันชิ้นก็ไม่เท่ากับรัมมนาหนึ่งอันแล้วก็มีสหัสดาราเอกจันโดก็คือว่ามีดวงดาวถึงพันดวงแสงก็ไม่เทียบเท่ากับหนึ่งของดวงจันนี่ก็เป็นภาษาบาลีที่เรียกว่าบาลีแปลงๆหน่อยผมก็เคยโดนทีหนึ่งเพราะมีคำบาลีบอกว่าพุทโธโลเกอุปันโนแปลว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกก็ให้เราเขียนคำบาลีแต่งขึ้นมาเราก็เขียนกันว่าทัพโปโลเกอุปันโนคือครูทัพที่สอนบาลีท่านมหาทัพนั้นทุบทัพโปโลเกอุปันโนครูทัพได้อุบัติขึ้นแล้วในโลกปรากฏว่าโดนกระชากก้นเลยทีเดียวโดนตีครับนี่แหละครับเล่าให้ฟังพอถึงคำไอ้สหัสสะเขาเลยนึกถึงเมื่อสมัยยังเป็นเด็กๆมันซนไปหมดเลยแม้กระทั่งเรื่องราวที่เป็นจริงเป็นจังอย่างที่ร่ำที่เรียนกันมาก็
บอกให้รู้ไว้ว่าเด็กสมัยก่อนเขาเป็นแบบนี้ครับไม่ได้ไปเที่ยวตีรันฟันแทงอะไรกับใครหรอกครับสวัสดีครับ